สวัสดีครับคุณชัย ทองไบรท์ครับตลาดวันนี้นะครับก็แนวโน้มนะฮะก็น่าจะไซด์เวย์อัพนะครับได้ราคาน้ำมันบวกขึ้นมานะครับส่วนเหตุผลก็น้องไบรท์พูดไปแล้วนะฮะว่าเกิดจากการโจมตีนะฮะแล้วก็อันอื่นๆค่อนข้างจะทรงตัวยกเว้นบอนด์ยิว10 ปีสหรัฐนะครับปรับขึ้นมานะครับ 4.1 นะครับ%ก็สะท้อนนะฮะกลางปีนี้ต้องลุ้นฮะว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยไม่ลดนะครับแต่ที่แปลกใจก็คือจริงๆแล้วบอนด์ยิวพุ่งขึ้นเนี่ยหุ้นมันน่าจะลงแรงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นนี่ถือว่าแพงนะครับแล้วก็บิตคอยก็แพงนะฮะทองคำยิ่งหนักก็ไปใหญ่นะครับก็งงเหมือนกันว่าทำไมสินทรัพย์ทั้งเสี่ยงทั้งไม่เสี่ยงขึ้นหมดเลยนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเสี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงตกเนี่ยโอเคทองขึ้นเนี่ยก็อธิบายได้นะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันนะครับก็รอบนี้น่าจะขึ้นทดสอบ80นะครับผ่านได้ไปแรงนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันต้านไว้หลายหนละนะครับผ่านได้ไป84นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่านได้ก็แน่นอนครับสผมาฮะนะครับสผมาแล้วก็ท็อปติดแนวต้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูท็อปกันด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เรียกว่าขึ้นทดสอบ80แล้วครับตอนนี้ 79.2 นะฮะ 0.28 นะครับส่วนบอนด์ยิว10 ปีสหรัฐเด้งขึ้นนะครับแต่ก็ยังมองแนวโน้มลงอยู่ดีนะครับเด้งขึ้นไปที่ตอนนี้อยู่ที่ 4.18 ก็เป็นระดับไฮในรอบ8 วันนะฮะในรอบ8 วันทำการนะครับก็ยังมองขึ้นไปแล้วก็ไม่น่าจะเกินแนวต้านที่ 4.36 แล้วก็ยังคงลดลงอยู่ดีนะครับคือผมมีมุมมองว่าเฟดยังไงก็ลดดอกเบี้ยครับแล้วลดน่าจะ3ครั้งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ดอกเบี้ยที่5ถึง 5.25% ในอเมริกานะครับแล้วก็อเมริกาจะต้องมีบอนด์ที่ครบกำหนดนะครับต้องโรลโอเวอร์เนี่ยจำนวนเยอะแล้วก็ยังมีการที่จะต้องออกบอนด์ใหม่นะครับเพราะว่าไปขยายเพดานหนี้ไว้แล้วก็มีการเรื่องขาดดุลการคลังอะไรมีบทวิเคราะห์ในอเมริกาหลายบทวิเคราะห์นะฮะคือบอกเลยว่าสหรัฐเนี่ยไม่ตั้งใจเลยที่จะจ่ายเงินต้นนะครับไอการที่เป็นหนี้เพดานหนี้ขยายไปเรื่อยๆก็คือไม่มีความตั้งใจฮะแล้วก็จะเบรกไอเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเกิดเขาดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเนี่ยตัวเองก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่โรลโอเวอร์ใหม่ในราคาที่แพงด้วยที่สูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าแรงกดดันตัวนี้เนี่ยจะทำให้ต่อให้เงินเฟ้อยังคงในระดับสูงเฟดก็ต้องลดดอกเบี้ยนะครับอันนี้มุมมองส่วนตัวนะฮะผมก็เลยมองว่าอาจจะขัดแย้งกับ ESU นิดนึงนะครับอันนี้บอนด์ยิว10 ปีสหรัฐนะครับส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์สังเกตนะครับจริงๆดอลลาร์มันน่าจะแข็งขึ้นแรงๆไม่แข็งฮะก็ทรงๆ 102.74 นะครับซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนมุมมองว่ากระแสของดีดอลลาร์ไลซ์เนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคือเรียกว่าอเมริกาออกบอนด์ใหม่นะฮะบอนด์ระยะยาวพวก10 ปีไม่ต้องคุยเลย10 ปีขายไม่ออกแน่นอนนะครับอย่างเก่งก็ต้องออก2 ปี 6 เดือน 3 เดือนอย่างนี้ขายได้นะครับเพราะว่าคนมองระยะยาวดอลลาร์อ่อนค่าแน่นอนนะครับดอลลาร์จะเริ่มดีดอลลาร์ไลซ์ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเงินปอนด์เมื่อ150 ปีที่แล้วนะครับถ้าใครบอกว่าเงินปอนด์จะด้อยค่าไม่มีใครเชื่อแล้วครับแต่ตอนนี้เชื่อหมดละนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์จะเหมือนกับเงินปอนด์เมื่อ150 ปีที่แล้วก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เลยมีกระแสที่ค่อนข้างจะแบนเงินเฟียสพอแบนเงินเฟียสเนี่ยอะไรที่มันคง value ไว้ได้ทองครับนะครับอันนี้ก็เลยทำให้เอ๊ะทำไมทอง all time high แล้วดูแล้ว overbought ลงนิดเดียวขึ้นต่อนะครับเงินบาทฮะเงินบาทก็ถือว่าโอเคนะครับอ่อนมานิดเดียวนะครับ 35.64 บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคำยังมองไซด์เวย์อัพนะฮะไปที่ 2,300 นะครับกับราคาทองคำนะฮะแล้วก็ส่วนกรอบที่เราวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้ก็ยังใช้กรอบเดิมนะฮะคือแนวรับ 2130 แล้วก็แนวต้าน 2,200 นะครับแต่ถ้าเราดูเป็นดูบีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับกรอบแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะฮะคือ2130เนี่ยเราจะใช้เป็นจุด stop loss หมายความว่าถ้าภาพที่เรามองไว้มันผิดนะครับไอ้จุดนี้มันอาจจะเป็นจุด stop loss สำหรับคนที่เข้าไปเทรดใหม่นะครับก็คือเข้าไปซื้อตอนที่มันลงมาแนวรับนะครับใช้จุด stop loss ที่2130นะครับแต่ว่ามันลงไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเทรนด์ระยะยาวเป็นขาขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าหลุด2130ก็ลงมา 2,090 แล้วก็ไซด์เวย์แล้วขึ้นต่ออีกนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็คือภาพของการไซด์เวย์เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะฮะคือเรียกว่าขึ้นแรงตกน้อยแล้วออกข้างนะครับช่วงนี้ผมคิดว่ายังออกข้างอยู่นะฮะคือคาดว่ายังขึ้นไปไม่เกินแนวต้าน 2,184 แล้วก็อย่างดีก็ไม่เกิน 2,200แล้วก็ลงอีกขาหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะลงมาแล้วเป็น A B C อาจจะ D E นะฮะแล้วก็ขึ้นต่อนะครับโดยผมมองว่าโอกาสที่จะหลุด2148ยากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าดูผมเลยให้แนวรับไว้2158 2148นะครับอันนี้สำหรับคนจะเล่นรายวันนะครับส่วนแนวต้านเนี่ย2184ผ่านยากฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้21842,000 แล้วก็ 2,200 เลยนะครับวันนั้นวันนี้จะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ออกข้างแล้วขึ้นต่อนะครับอันนี้สำหรับตัวทองคำนะฮะส่วนบิตคอยฮะงงเหมือนกันคืออันนี้ผมก็ไม่กล้าเขียนเป็นลูกศรขึ้นลงแล้วเพราะว่าดูไม่ออกฮะดูไม่ออกว่าเฮ้ยจะขึ้นต่อไปอีกเหรอขึ้นก็เยอะขนาดนี้แล้วนะฮะยังจะขึ้นไม่หยุดหรือไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าไปดูตอนนี้ BlackRock ถือ Bitcoin ไว้ 200,000 เกือบจะ 210,000 ละนะครับก็คือซื้อทุกวันนะครับของGrayscale ซึ่งเดิมมี Bitcoin เยอะๆตอนนี้ Grayscale มีประมาณ 240,000 นะครับโอ้โหเพียงแค่2เดือนนะฮะ2เดือนที่อนุมัติ Bitcoin ETF เก็บ Bitcoin มาเนี่ยจะเกิน Grayscale แล้วนะฮะ Grayscale ตอนนี้เดิมเนี่ยเขาเก็บไว้มากที่สุดนะฮะแล้วก็จะเกินเอานะครับตอนนี้เกรนสเกลก็เริ่มหนาวนะครับก็เลยมันขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับผมเองก็ไม่กล้าเขียนเพราะว่ามองว่ามันน่าจะลงนะฮะน่าจะลงมากวาดอะไรซะก่อนไม่ลงเลยนะฮะค่อยๆขึ้นไปนะครับก็เลยมองว่ามันจะผันผวนนะฮะแนวรับยังใช้ที่ 67,000 นะครับส่วนเป้าที่จะขึ้นไปก็คือ 78,000 อันนี้ในระยะสั้นๆนะครับส่วนเมื่อคืนนี้ก็จริงๆเฟดส่งสัญญาณนะฮะอาจจะลดดอกเบี้ยน้อยลงแล้วก็กลางปีก็อาจจะไม่ลดหุ้นไม่ตกฮะก็งงเหมือนกันไม่รู้เล่นตีมอะไรนะฮะตอนนี้ก็งงว่าเอ๊ะมันเล่นตีมอะไรกันเล่นตีมหุ้นถูกก็ไม่ถูกละมีของจีนที่ถูกนะครับแต่ของอเมริกานี่ไม่ถูกนะครับก็เลยงงเหมือนกันฮะหุ้นไม่แค่ตกนะครับก็มี NASDAQ ที่ตกมานิดนึงนะฮะแต่เป็นเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นบวกไปเยอะนะครับอันนี้ก็ส่วนจีนก็หลังจากพุ่งมาแรงนะครับใน2วันที่แล้วเมื่อวานนี้ก็ส่งละนะครับนิ่งเลยนะฮะไม่กล้าขึ้นนะครับมันเริ่มใกล้ชนแนวต้านนะครับถ้าไปดูกราฟของจีนฮะจีนที่ผมบอกว่าถึงตอนนี้มันอันนี้เป็นราย weekly นะครับเป็นห่างเซ็งเทคเทคโนโลยีนะครับเห็นว่า Line Weekly เนี่ยขึ้นมาตลอดนะฮะขึ้นมาแล้วทำ New High ในรอบ3เดือนนะครับแต่ว่ามันไปชนนะฮะมันไปชนแนวต้านตรง 3,800 จุดนะฮะตรงนี้สำคัญนะฮะตรงนี้เป็นจุดวัดใจเลยถ้าทะลุไปเยอะถ้าไม่ทะลุก็คือจบตรงนี้แล้วลงนะครับวันนั้นผมเลยเคยบอกไว้ว่าถ้าทะลุเนี่ยบอกได้เลยฮะเซนติเมนต์จะเปลี่ยนเป็นบวกทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทะลุเนี่ยไปอย่างน้อย 4,400 แล้วก็อย่างที่ควรจะเป็นคือ 4,800 ถ้าระดับจาก 3,800 ไป 4,400 เนี่ยบวกไป 15% ถ้าบวก 15% นะฮะถ้ามันทะลุขึ้นมาบวก 15% พวกอาลีบาบาไปตู้บวกอย่างน้อย 25% เยอะฮะนะครับอันนี้ผมเลยมานั่งเจาะพวกนี้เพราะว่าเดิมเนี่ยเมื่อหลายเดือนที่แล้วไปเชียร์ไว้เยอะฮะอาลีบาบาไปตู้คนติดกันเยอะก็ โดนด่าแล้วครับนะครับเราก็ต้องมาเฮ้ยมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะฮะ PE มันต่ำฮะ PE ตอนนี้10กว่าเท่าเองนะครับในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับในอเมริกาเทคโนโลยีเนี่ยผมเข้าไปดูเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะเอา PE ของแต่ละตัวมาให้ดูของอเมริกาเนี่ยอย่างของ NVIDIA ตก40เท่านะครับอย่างพวก Apple พวก Meta เนี่ยตกประมาณ28เท่านะครับของจีนเนี่ยประมาณ10ถึง12เท่าถูกมากนะครับแต่ไม่ขึ้นนะฮะอันนี้เป็นห่างเซ็งเทคนะครับส่วน China A-Share ก็ชนเหมือนกันนะครับขึ้นมาทำนิวไฮจริงๆขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ5เดือนนะฮะ A-Share ก็ขึ้นมาดีนะครับแต่ตอนนี้เริ่มชนแนวต้านที่ 12,500 ต้องวัดกันตรงนั้นเลยฮะถ้าทะลุนี่ไปเยอะถ้าไม่ทะลุก็ถอยลงมาก่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้หุ้นจีนชนแนวต้านอยู่นะครับใครจะเทคโปรฟิตไอตัวอาลีบาบาไปตู้ก็ตามสบายไปก่อนนะครับเพราะว่ามันตรงนี้ผ่านยากนะครับอันนี้มาดู DRX นะฮะในตลาดหุ้นอเมริกานะครับก็ทรงๆนะครับ NVIDIA ก็ดูแล้วไม่มีตัวไหนที่มันแบบลงรุนแรงอะไรนะครับยกเว้น Tesla ที่ลงไป 4% นะครับแต่ Tesla เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการ price war นะครับส่วนในกลุ่ม DR ก็บวกนะฮะมีไปตู้แต่ไปตู้บวกไป 2% นี่เป็นเพราะลงมาเยอะนะครับก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ผิงอันก็วันก่อนขึ้นมาแรงนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็ลงไปแค่นิดเดียวเป็นเพราะว่ามันโอเวอร์โซเยอะตกมามากแล้วก็เริ่มทรงหมดเพราะนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือน DRX ก็ไม่แทบไม่ไปไหนละนะครับมาดูเซตบ้านเราฮะเมื่อวานนี้อยู่ที่1384นะครับวันนี้ก็คงต้องลุ้นว่าจะทะลุ1390หรือเปล่านะครับถ้าทะลุได้เนี่ยข้างบนมันจะโล่งขึ้นนะฮะคือทะลุได้มันอาจจะเร็วขึ้นนะครับก็มีแนวต้าน1390 1395นะครับก็วันนี้ผมก็ลุ้นทะลุนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ต่างชาติเน็ตบายเข้ามานะครับแต่ว่าอย่างที่มีท่านหนึ่งบอกมานะฮะบอกว่าเดี๋ยวก็บายเดี๋ยวก็เซลก็มันก็ดูเหมือนแบบผีเข้าผีออกเหมือนกันนะฮะเซต50ครับ846นะครับตอนนี้เราก็มองอาจจะไซด์เวย์อัพไปที่วันนี้ต้องดูแนวต้านแถว850ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับของเซตก็ดูที่1390เป็นหลักนะฮะส่วนหุ้นที่วันนี้เมื่อวานนี้แบบเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพอสมควรนะฮะโอสถภาตัวแรกนะครับอันนี้ที่คุณมนชัยวันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราเข้ามาดูนะฮะก็คือโอสถภานี่ไอตรงโลที่ 18.3 นี่ all time low นะครับโอ้โหตกมาเยอะจริงนะครับผมก็เลยมองว่าตัวเนี้ยยังไงก็น่าจะค่อยๆขึ้นละนะครับแล้วก็มองไปที่แนวรับเนี่ย 19.7 นะครับมองไปที่ 21.30 นะครับตัวโอสถภาเดี๋ยวคุณมนชัยคงจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหุ้นหลายตัวโอสถภาด้วยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่ง BTS ฮะตัวนี้ตรงที่ระดับโลที่ 4.92 เนี่ยเป็นโลในรอบ10ปีเลยนะครับตัวนี้ตกมาเยอะจริงๆนะครับผมเชื่อว่าวันนี้คงขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 5.5 เมื่อวานนี้ปิด 5.4ตรงนี้ผมว่าผ่านได้นะครับผ่านได้ก็ไปที่6บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จับตาดูเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาทะลุ 5.5 ดูสัก2ชั่วโมงถ้าทะลุเนี่ยยังตามได้เพราะว่าถ้า 5.5 ไป6เนี่ยมันก็10% เยอะเหมือนกันนะครับทั้งที่เมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาแล้ว 4% อันนี้โอสถภานะครับส่วนในกลุ่มน้ำมันนะฮะตัวท็อปเนี่ยมันเมื่อวานนี้ขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าดูแล้วแนวต้าน59ผ่านยากนะครับก็เลยมองว่าถ้าใครมีอยู่ก็อาจจะเทคโปรฟิตออกไปถ้าไม่มีผมว่าไปดูตัวอื่นนะครับสำหรับตัวท็อปนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง IVL ครับ IVL ก็ขึ้นมาตัวนี้ทำโลในรอบเกือบ4ปีนะครับไอ้ตรงแถว22เนี่ยนะฮะก็ดิดกลับขึ้นมาแต่มองแนวต้านแถว25.5 ผ่านยากสำหรับตัว IVL นะครับแล้วก็สำหรับหุ้นที่เทคนิคอลเด่นวันนี้ผมก็เลือกมา2ตัวนะฮะตัวแรกก็จะเป็นตัวกลุ่มอาหารนะครับก็ทิปโก้นะครับตัวนี้แต่ข้อเสียก็เมื่อวานนี้มันขึ้นมา มากไปนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไป 4.5% ทั้งที่ตลาดก็บวกไปนิดเดียวนะครับก็เลยมองว่าอาจจะลดลงก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้พอเราไปหาหุ้นที่มีสัญญาณซื้อเนี่ยต้องระวังมันอาจจะมันอาจจะซื้อได้ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับแต่พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็อาจจะต้องดูถึงวันพรุ่งนี้นะฮะแนวรับประมาณสัก10 บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายที่จะขึ้นไป 10.8 นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เราอยู่ในโหนหุ้นนะฮะโหนหุ้นที่ผมติดตลกนิดนึงก็ผมบอกว่าตัวนี้ขอฝากไว้4 คำนะฮะของมันต้องมีจำได้ไหมฮะผมฝากไว้มีคนถามว่าทำไมเหตุผลทำไมเข้าของมันต้องมีครับโอ้โหตกมาเยอะนะฮะแล้วก็สัญญาณฐานเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยบ้านเรายังไงก็ลงครับอเมริกาไม่ลงเราจะลงนะครับดูจากบอนด์ยิลด์ที่ดิ่งมาเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นตัว KTC เนี่ยก็ขึ้นมาตลอดแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเยอะนะครับดูที่46นะครับแนวรับตอนนี้อยู่45นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่47กับ48นะฮะเดี๋ยวขอไปตอบคำถามแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มีคำถามเข้ามานะฮะพอดีเข้ามา2ตัวแรกเลยก็คือตัวศักดิ์สยามตัวนี้พอดีเมื่อวานนี้เนี่ยมันขึ้นมาดีนะฮะผมก็แล้ววอลลุ่มก็ใช้ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมก็ไปดูวอลลุ่มนิดหนึ่งวอลลุ่มขึ้นมาก็ใช้ได้แต่ที่ติดที่ผมติงเนี่ยคือมันติดแนวต้านพอดีนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ตรงเกี่ยวกับตรงนี้เลยนะฮะ 7.78นะครับเพราะนั้นเมื่อวานนี้ปิด 4.74 นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านที่ถามมานะฮะถ้ามันทะลุเนี่ยไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวศักดิ์สยามเนี่ยตกมาเยอะนะครับดูเป็นวิกฤตก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูเป็นวิกฤตก่อนนะฮะศักดิ์สยามก็เรียกว่าน่าจะตั้งแต่เข้าตลาดมั้งครับตกมาทำเอาทำโลนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันตอนนี้ถ้าเราดูในวิกฤตเนี่ยสัญญาณมันยังเป็นลบอยู่นะครับก็คือยกเว้นมันผ่านแนวต้านตรงนี้ฮะตรงประมาณ5 บาทขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะสัญญาณดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านหลักๆตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 4.78 แล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ไปถึงประมาณ5 บาทฮะเดี๋ยวผมขอทำนิดหนึ่งฮะว่าตัวนี้ผมว่าเริ่มน่าสนใจนะครับทำอะไรไม่ทราบนะฮะอันนี้ก็ตีไว้ก่อนตีแนวโน้มไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูอย่างนี้เลยครับอันนี้ง่ายขึ้นละนะฮะคือถ้าทะลุ 4.78 ผมว่าตามได้นะครับแล้วก็ตามไปที่5 บาทนะครับก็คือน่าจะเป็นภาพนี้แล้วครับแต่ตอนนี้อาจจะติดโอเวอร์บอทนิดนึงนะฮะเพราะมันขึ้นมาเร็วขึ้นมาเนี่ย3 วันขึ้นมาเร็วนะครับแต่ถ้าทะลุได้เนี่ยผมว่าคนระยะกลางเข้านะครับเพราะทะลุได้เนี่ยโมเมนตัมจริงๆมันต้องไปถึง 5.5 เพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะทำไมถูกไม่เข้าทำไมมาเข้าเมื่อทะลุตรง 4.8 คือเหตุผลที่ก็มองอย่างนี้เพราะว่าเขามองว่าทะลุ 4.8 เนี่ยอัพไซด์ก็เพิ่มขึ้นนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็นที่5 บาทเขาคุ้มฮะมันคุ้มที่จะเข้านะครับลองดูฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอัพไซด์ไปที่5 บาทแล้วก็ 5.5 นะครับเพราะฉะนั้นพอดูอย่างนี้นะก็จะทำอย่างนี้ครับก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว BTS ก่อน breakout นะฮะก็คือมีการสร้างฐานที่บริเวณนี้นะครับถ้าสร้างฐานบริเวณนี้เนี่ยโมเมนตัมของการสร้างฐานนะฮะอยู่ประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นโมเมนตัมมันได้ถึงประมาณ5 บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันทะลุเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปอย่างนี้เลยฮะเอาง่ายๆอย่างนี้ชัดๆนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมถูกไม่ซื้อยอมซื้อแพงนะครับก็วันนี้ดู 4.78 เป็นหลักละกันนะครับถามว่าเฮ้ยขึ้นเยอะขนาดนั้นเป็นไปได้เหรอโอ้โหมันตกมาเยอะครับคุณลองดูนะครับคือเนื่องจากอันนี้เราไปเช็คสเกลที่มันไทม์เฟรมที่มันเล็กแต่ถ้าดูใหญ่ๆนะฮะโอ้โหคนติดข้างบนก็ทำไงครับมึกไม่ออกนะฮะคนติดเนี่ย 7.6 นะครับแล้วคนติดรอบนู้นเลย 8 บาท 9 บาทนะครับเพราะฉะนั้นทะลุเนี่ยไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตามนี้นะครับสำหรับท่านที่ถามมานะฮะอีกตัวหนึ่งที่ถามมาก็คือสผ.นะครับตัวนี้ก็แหมผมเคยเชียร์ไปแล้วหน้าแตกไปทีหนึ่งนะท่านเห็นน้ำตาน้ำมันขึ้นปรากฏว่าที่แกลงนะฮะแต่รอบนี้ผมคิดว่าน่าจะไปได้นะครับแล้วก็สผ.วันนี้อาจจะขึ้นมาทดสอบแนวต้าน153แนวต้านหลักๆอยู่ที่155ครับก็คงมีเท่านี้ครับครับพี่วัดจะขอพี่วัดอีก5นาทีจะไหวไหมฮะหรือได้ฮะได้ฮะครับก็มีเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งไปให้ท่านอื่นบ้างแล้วกันครับคุณวิรยาสอบถามเปิ้ลครับ PLE แล้วก็มีคุณลงทุนแมว PTTGC ครับอ๋อ GC เมื่อกี้ผมก็จะเข้าไปดูเหมือนกันนะ GC เดี๋ยวครับก็มีแซดด้วยนะครับมันอาจจะขึ้นแล้วก็อีกตัวเดียวตัวอะไรฮะแซดครับแซดเหรอฮะ SAT เนี่ยฮะอ๋อครับใช่ครับเดี๋ยวไงขอ3ตัวสุดท้ายนะครับทางช่องแชทยังไงขออภัยด้วยนะครับพอดีเวลาพี่ว่าอาจจะจำกัดนิดนึงนะครับโอ้โหตัวที่ถามมานี่ฮอตทุกตัวฮอตทุกตัวอ๋อตัวนี้ศักดิ์สยามนะฮะเมื่อกี้ถามมา3ตัวเอ๊ะเดี๋ยวผมตกไปตัวนะฮะมีเปิ้ลมี GC แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรฮะ SAT ครับอ๋อ SAT เหรอฮะเปิ้ลนี่เป็นกลุ่มรับเหมาใช่ไหมพี่มนครับกลุ่มรับคือตัวเปิ้ลเนี่ยคือเมื่อวานผมดูอีกตัวหนึ่งฮะตัวยูนิคนะฮะตัวยูนิคก็สัญญาณเทคนิคเนี่ยค่อนข้างดีก็ดูแต่เปิ้ลไม่ได้ดูนะฮะลืมไปนะครับแต่ว่าโวลุ่มเข้านะฮะเพราะโวลุ่มเข้าขนาดนี้เนี่ยผมขอดูอันนี้นี่เป็นรายเดย์นะฮะโวลุ่มมาเยอะแต่ว่าดูแล้วมันสัญญาณมันดูมันมาเยอะแต่มันมีหางนะฮะเราจะขอดูว่ามันยังไงอ๋อครับอย่างนี้เล่นได้ฮะคือจะดูว่ามันถ้าเกิดมันเป็นลักษณะเปิดกระโดดแล้วลากลงอย่างเงี้ยอย่างนี้เล่นไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยผมมองว่าตัวเปิ้ลวันนี้เนี่ยจะขึ้นไปทดสอบไอ้ตรงแนวต้านไฮเมื่อวานนี้นะฮะไฮเมื่อวานนี้ที่0.57นะครับ0.57นะฮะแต่ว่าผมว่าฟันเดเมนทัลมันน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าดูแล้วทำไมมันราคามันถูกนะหรือฟันเดเมนทัลเป็นไงพี่มนนะตัวนี้หายไปจากสารระบบนานมากเลยครับพี่ไม่ได้ตามอ๋อใช่ฮะคือผมก็ว่าฟันเดเมนทัลมันอาจจะมีปัญหาก็เลยอันนี้วิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วกันนะฮะก็คือกรอบแนวรับก็คือน่าจะกรอบที่เป็นจุดหนีเนี่ยก็คือโลของเมื่อวานเลยนะฮะคือเรียกว่าถ้าหลุดโลที่ 0.49 เนี่ยอาจจะต้องไปก่อนนะครับเพราะว่ามันฟันเดเมนทัลผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะแต่ผมดูแล้วน่าจะไซด์เวย์อัพไปที่ 0.57 นะฮะซึ่งเป็นไฮเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะขึ้นไปถึงถ้าเกิดเล่นต่อนะครับเพราะว่าบอลลุ่มมึงเข้านะฮะเล่นต่อเนี่ยก็ไปดูไฮที่ 0.63 เลยนะครับสำหรับตัวเปิ้ลนะฮะแนวโน้มมันยังดูเป็นแบบตกแล้วดูเป็นไซด์เวย์ฮะคือภาพมันจะว่าดีก็ไม่เชิงจะไม่ดีก็ไม่ใช่นะครับดูเหมือนจะน่าจะเป็นอยู่ในกรอบอย่างนี้ฮะผมว่าไซด์เวย์กรอบนี้ฮะน่าจะเอาตรงนี้เป็นหลักนะครับคือที่ติงก็คือไอ้ตรงนี้ไม่ควรจะหลุดลงมาฮะคือถ้ามันดีๆตรงนี้มันควรจะยกหายขึ้นมานะครับถ้าอย่างนั้นอาจจะมองเป็นไซด์เวย์อัพอันนี้ก็เลยมองเป็นออกข้างนะครับก็คือแนวรับหลักๆจะอยู่ที่ 0.50 แนวต้านหลักๆอยู่ 0.63 แนวต้านใกล้ๆก็คือ 0.57 ก็คือไฮเมื่อวานนี้นะครับสำหรับตัวเปิ้ลนะฮะผมว่าถ้าเทรดดิ้งรายวันเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าถูกด้วยนะฮะราคาแค่ 0จุดกว่าๆเองนะฮะตัวเปิ้ลนะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว GC นะฮะ GC ก็ผมว่ารอบนี้น่าจะขึ้นมาแถวนี้ได้ฮะ40.8ครับนะครับตอนนี้ติดแนวต้านตรงนี้แต่แนวต้านตรงนี้เป็นวีคมันเป็นแนวต้านที่อ่อนแอนะครับเป็นวีคหายเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอาจจะเป็นภาพนี้ฮะในระหว่างวันนะครับอาจจะเป็นภาพนี้ก็คือขึ้นไปแล้วถอยมาหน่อยนะฮะแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับเวลาถอยมาหน่อยเนี่ยให้เราดูตรงกลางของแท่งเทียนเมื่อวานนี้เป็นหลักนะครับว่าแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าดูอย่างนี้ก็คือสมมติว่าผมยังไม่มีของนะฮะแล้วผมจะเข้าซื้อตัวนี้ผมก็จะรับที่ 38.50 ผมจะใช้ 38.50 เป็นจุดรับนะครับแล้วก็รันไปที่แนวต้านตรงบริเวณนี้เนี่ยผมว่าผ่านในที่สุดนะฮะแถวประมาณสักแล้วก็น่าจะขึ้นไปที่ 40.8 ครับนะฮะก็น่าจะเป็นภาพนี้สำหรับตัวบตต GC นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งแซดแซดนี่มันมีตัวนี้มันมีข่าวอะไรไหม XD หรืออะไรเปล่าฮะคุณมนไม่เห็นนะครับแต่ว่า น่าจะเป็นมันทำชิ้นส่วนรถยนต์นะครับครับน่าจะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าจีนเขาจะไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนในไทยจะพยายามแบบซัพพลายเชนเอามาเองน่าจะเป็นจุดนี้ด้วยครับเพราะดูทำไมมันแย่จังฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวอันนี้เอาออกก่อนฮะอันนี้ผิดอันวันที่6 มีนาเขามีปันผลบาท20 ตังค์ครับพี่วัดครับแต่ดูสัญญาณมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่แนวรับหลักๆอยู่ตรงนี้เลยฮะเวลาที่เราทำไปดูไกลๆก่อนนะฮะดูไกลๆเพื่อจะหาแนวรับหลักๆอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แต่ว่าพอเราในที่ระหว่างทำเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องมือตัวนู้นตัวนี้เราลบออกนะฮะไม่งั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเลอะคือมันจะดูเส้นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้อันไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญมันจะเลอะเทอะนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยดูแนวรับหลักก่อนนะครับเพื่อที่จะหาจุดสำคัญแล้วค่อยเข้าไปดูในวีคในมันอีกทีหนึ่งคือต้องไล่จากใหญ่ไปเล็กนะฮะเพื่อจะดูว่าเทรนด์มันตกลงมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงแต่ตอนนี้เนี่ยเทรนด์ที่อ่านดูก็คือมันน่าจะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่นะครับตัวแซดนะฮะคือแนวรับหลักๆอยู่16นะครับแล้วก็แนวรับใกล้ๆเนี่ยก็จะอยู่โลบริเวณโลตรงนี้ฮะตรงนี้มันโล 16.9 นะครับ 16.90 เนี่ยผมขอทำให้มันเป็นตัวเลขเป๊ะๆก่อนฮะแล้ว 16.6 ฮะโทษฮะส่วนแนวต้านเนี่ยดูง่ายๆเลยฮะแนวต้านจะเป็นบริเวณแถวนี้เลยฮะ18เนี่ยผ่านยากนะครับเดี๋ยวผมก็ตีเส้นไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูในเดย์ครับเวลาเราหาแนวรับแนวต้านที่เราไปเจอหุ้นอะไรก็ตามนะดูในวีคก่อนในวีคเนี่ยเชื่อถือได้นะครับแต่ถ้าในเดย์เนี่ยบางทีมันอาจจะมีเออร์เลอร์ คืออาจจะขึ้นทะลุหรือลงนิดหน่อยก็ได้นะฮะในวีก็จะมีแนวต้านแถว18ที่ผ่านยากนะฮะมันคล้ายตอนที่ผมวิเคราะห์ทองก็จะทำอย่างนี้หรือวิเคราะห์คริปโตก็อย่างนี้นะฮะก็อันนี้ก็ได้ถ้าพอทำอย่างนี้แล้วก็ไปดูอย่างนี้เลยฮะตอนนี้เนี่ยแนวรับหลักๆจะอยู่ที่ประมาณ 16.6 แล้วก็ 18 นะครับแต่ตรงนี้2อันนี้พอมันห่างกันเยอะเกินไปนะฮะเราอาจจะทำแนวรับขึ้นมาอีกจุดหนึ่งฮะมันจะวุ่นวายที่ดึงนะอันนี้เพื่อจะดูเซนติเมนต์เป๊ะเลยฮะเห็นไหมฮะว่าผมอันนี้เอาแกน 50% เข้ามานะครับก็จะเห็นว่าตรงแนวรับแนวตั้งใกล้ๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ไฮตรงนี้พอดีเลยนะครับไฮตรงนี้อยู่ที่ 17.3 นะครับสรุปแล้วตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไซด์เวย์ฮะน่าจะไซด์เวย์แต่ดูเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับตรงนี้เป็น 17.3 ฮะเดี๋ยวขอยกเอาแกนลบทิ้งฮะนะครับก็ประมาณนี้เลยฮะน่าจะไซด์เวย์ดาวมาที่ 16.6 นะฮะก็คือแนวโน้มยังเป็นขาลงครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้ฮะแล้วลงมาอีกทีแล้วถึงจะฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้สำหรับท่านที่ถามมานะฮะยกเว้นอย่างเดียวว่าถ้าทะลุ 16.9 เนี่ยภาพที่ผมมองไว้จะผิดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการตัดแรงขายขึ้นมาทันทีถ้าทะลุ 16.9 เนี่ยภาพมันจะเป็นภาพนี้ฮะมันก็จะกลับไปไซด์เวย์ใหม่แล้วก็อาจจะขึ้นไปใหม่นะครับมันจะเป็นภาพนี้แต่โอกาสทะลุเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าถ้าดูเป็นวีคเป็นมันมาแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเป็นขาลงอยู่ฮะครับโอเคได้ก็ขอบคุณพี่วัฒน์นะครับเดี๋ยวพี่วัฒน์ต้องไปธุระต่อละ